นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก11คนนะครับจากการติดตามพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปสังสรรค์ร่วมกันทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้สะสมเป็น70คนนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม11คนโดย11คนนี้ทั้งหมดเป็นคนไทยนะครับพบประวัติไปติดเชื้อจากเพื่อนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงโดยนักท่องเที่ยวรายนี้นะฮะที่บอกว่าเป็นชาวฮ่องกงเนี่ยเข้าประเทศมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์และมีอาการป่วยเมื่อ25กุมภาพันธ์หลังจากป่วยก็ยังไปพบปะกับเพื่อนในกลุ่มนะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดมายังกลุ่มคนไทย11คนดังกล่าวนะครับลองไปฟังรายละเอียดจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมีรายงานว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มีทั้งหมด11คนจริงๆแล้วเขามีกลุ่มทั้งหมด15คนที่มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนี่มีผู้ที่สงสัยนี่ก็คือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมาเที่ยวเมืองไทยวันที่21กุมภาพันธ์2563แล้วก็เขาก็มีการป่วยนะครับคนฮ่องกงคนนี้มีอาการป่วยวันที่25กุมภาพันธ์2563ด้วยไข้หนาวสั่นปวดศีรษะแล้วก็ไอตอนที่ป่วยอยู่นี้นะครับก็ยังไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มนี้อีก2ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่4มีนาคมนะครับผู้ที่ร่วมสังสรรค์กันเนี่ยก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลทยอยด้วยอาการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนก็ดังนั้นเราก็เลยได้รับรายงานก็เข้าไปตรวจสอบนะครับพฤติกรรมที่เกิดการเผยเกิดการติดต่อในกลุ่มนี้ก็คือว่าสังสรรค์ใกล้ชิดดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานๆในที่แคบๆนะครับแล้วก็ไม่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอยู่ดึกดื่นนะครับในกลุ่มนี้15คนก็พบว่าที่ยังไม่ป่วยเนื่องจากว่าไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่มวนเดียวกันกับเพื่อนนะครับแล้วก็เราได้ติดตามนะครอบครัวของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เข้าไปร่วมงานอื่นๆนี่นะเช่นงานแต่งงานหรืออะไรนี่ก็ไม่พบนะฮะว่ามีพวกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีติดโรคนี้อีกนะครับเรายังเป็นระยะ2นะครับเนื่องจากการติดครั้งนี้อยู่ติดต่อในกลุ่มจำกัดในกลุ่มเพื่อนเป็นตามคำนิยามที่เราดูแลแต่ต้นแล้วไม่ได้แพร่ออกไปถึงคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะเนื่องจากร่วมกิจกรรมแล้วก็ใช้ของใกล้ชิดสัมผัสในกลุ่มเดียวกันนะครับยังไม่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นระยะ3มันเป็นระยะ2อยู่ยังยืนยันอยู่ในระยะ2ทีนี้สิ่งที่อยากกราบเรียนว่าการที่เราสามารถป้องกันกลุ่มนี้ได้เนี่ยเพราะความร่วมมือของพวกเราทุกคนถ้ามีคนมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงกิจกรรมร่วมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องแอร์ที่อยู่แคบๆหรืออยู่ใกล้ชิดกันเกิน6ชั่วโมงระยะห่างนั่งติดกันเกิน1เมตรนะครับใช้ดื่มอาหารอันนี้ชัดเจนเลยว่าบริโภคดื่มเหล้าร่วมแก้วดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันทั้งกลุ่มนะครับกินข้าวตำรับเดียวกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยทำให้เกิดถึง11คนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่คำแนะนำกราบเรียนว่าก็คงต้องนำนะฮะให้พี่ต้องสื่อมวลชนต้องช่วยเน้นในประเด็นที่ปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนเรื่องตลกนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช้หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงชุมชนนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญคือตอนแรกหลายคนก็กังวลครับว่าจู่ๆเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนครั้งเดียวทีเดียว11คนเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์มีการติดต่อกันจากคนสู่คนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยอาจจะทำให้การพิจารณายกระดับ2ไประดับ3เนี่ยเป็นไปได้แต่เนื่องจากว่าจากการสอบสวนโรคแล้วพบว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการใช้
หลายๆอย่างติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่จะเป็นเรื่องของบุหรี่ทำให้เรื่องของโรคตรงนี้พบว่ายังสามารถคุมได้และยังคงยืนยันว่าตอนนี้ไทยเรายังอยู่ในระยะที่2นะครับโดยจากการสอบสวนโรคคุณหมอย้ำนะครับว่าผู้ป่วยรายใหม่11คนเนี่ยอายุระหว่าง25ถึง28ปีในกลุ่มนี้จริงๆพบว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด15คนในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า4คนเนี่ยไม่ป่วยไม่ติดเชื้อเพราะว่าไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่มวนเดียวกันทำให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการติดตามครอบครัวเพื่อนๆที่ไม่ได้สังสรรค์รวมกันในกลุ่มเบื้องต้นทั้งหมดนะฮะจาก15คนเนี่ยเขาตามต่อไปถึง70คนด้วยกันซึ่งจากการตรวจสอบทั้ง70คนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกไม่พบเชื้อจึงยังไม่พบหลักฐานการเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อในกลุ่มเพื่อนสนิทที่ร่วมสังสรรค์เท่านั้นยังไม่ออกไปนอกกลุ่มนะฮะทำให้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้ยังคงควบคุมโรคไว้ได้นะครับสรุปแล้วนะครับขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยจำนวน70คนนะฮะเสียชีวิต1คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล34คนกลับบ้านแล้ว35คนนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมดนะครับ 5,232 คนอยู่ระหว่างการติดตามอาการเนี่ย 3,865 คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,367 คนซึ่งจากการตรวจรักษาทั้งหมดส่วนใหญ่พบว่าผู้ป่วยที่เข้ามาในการดูแลของแพทย์พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับแน่นอนคุณหมอบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารณรงค์กินร้อนช้อนกลางล้างมือหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆไม่น่าจะป้องกันโรคได้แต่จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายๆคนเห็นชัดเจนแล้วว่าเรื่องของการใช้ของร่วมกันการสูบบุหรี่มวนเดียวกันซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกันกับเรื่องของการใช้ช้อนถ้าเราใช้ช้อนกลางเนี่ยโอกาสที่เราจะสัมผัสเรื่องของสารต่างๆที่ออกมาจากร่างกายของเรามันก็ลดลงโอกาสเสี่ยงกับการติดเชื้อก็ลดลงเช่นเดียวกัน